21นี้ผมตื่นเต้นมากเลยฮะพี่ใช่ๆไอ้น้องเพราะว่าเรื่องแรง DLC อ่ะเอสวัสดีครับเลยแบกครับวันที่21นี้แล้วนะครับที่ Thailand Global จะเปิดให้บริการซึ่งหลายคนเนี่ยที่มาถึงตรงนี้ก็คงอยากจะรู้ว่าวันแรกๆมีอะไรจะต้องเตรียมตัวบ้างแล้วควรทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้ผมก็มีคำตอบมาให้ครับแต่เตือนไว้ก่อนนะครับวันนี้เป็นเบสจากสิ่งที่ผมเทสมาบอกตรงๆเลยว่าผมไม่การันตีเลยว่ามันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ผมก็คิดว่านี่น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดและก็แนะนำได้ในตอนนี้ว่าแต่มันจะมีอะไรกันบ้างนะมาดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมตัวเลยนั่นก็คือไม่เตรียมอะไรเลยครับใช่ครับไม่ต้องทำอะไรเลยโหลดเกมล็อกอินแล้วก็เอนจอยครับยังไงซะนี่ก็เป็นวิธีที่ผมอยากจะแนะนำใครหลายๆคนรวมถึงเพื่อนของผมด้วยเวลาคนใหม่ๆนะครับมาเล่นเกมใหม่ๆถึงแม้เกมนี้มันจะไม่ใช่เกมแนวใหม่หรือเป็นเกมที่ปฏิวัติวงการอะไรขนาดนั้นก็ตามแต่ผมก็คิดว่าประสบการณ์ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญฉะนั้นก็เอนจอยไปกับเกมครับลองเดินงมเดินตามเควสสำรวจเกมไปหลงทางบ้างไม่เป็นไรหรอกแถมตัวเกมก็แคชชวลสุดๆเล่นสบายๆถ้าเดี๋ยวก็เข้าใจละแต่พี่ฮะก่อนเขาก่อนเข้ามาเขาก็อยากเตรียมตัวป่ะเออก็จริงว่ะมันก็แล้วแต่แนวทางของแต่ละคนนี่นะไม่มีผิดมีถูกหรอกฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวจริงๆแล้วครับมาถึงพาร์ทที่ยากที่สุดนะครับพอๆกับการตั้งชื่อนั่นก็คือการเลือกอาชีพในเกม MMORPG นั่นเองโดยถ้าใครดูคลิปก่อนหน้าของผมไปจนจบนะครับก็น่าจะจับใจความได้ว่าเกือบทุกอย่างในเกมเนี่ยมันจะไม่เชื่อมกันกับตัวใหม่และการเล่นตัวละครใหม่เนี่ยมันก็เหมือนเริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้คือถ้าใครนะครับไม่อยากจะเสียเวลาตรงนี้ควรจะวางแผนให้ดีๆว่าอยากจะเล่นอาชีพอะไรทำหน้าที่อะไรในปาร์ตี้และอยากจะจัดปาร์ตี้ประจำเพื่อเป็นตี้แรกสำหรับเคลียร์เลทของแต่ละเซิร์ฟก็ควรจะนัดแนะและวางแผนดีๆกับเพื่อนนะครับแต่ถ้าใครกังวลนะครับว่าอาชีพไหนเลือกไปแล้วจะเก็บเลเวลยากตัดความคิดนั้นไปได้เลยครับเวลง่ายทุกตัวมันไม่มีอะไรเลยทำเควสแป๊บเดียวเวลก็ตันและแถมเกมนี้ก็ไม่ต้องฟาร์มมอนเป็นล้านๆตัวด้วยโอเคทีนี้ในเกมนะครับจะมีทั้งหมด3โรก็คือแทงค์ฮิลและก็ดาเมจซึ่งแบ่งออกเป็น9อาชีพด้วยความที่ผมนะครับไม่ได้เทสครบทุกอาชีพฉะนั้นใครอยากได้ข้อมูลที่แน่นกว่านี้ว่าแต่ละอาชีพทำอะไรได้ผมก็เลยขอแนะนำคลิปจากช่องอื่นดีกว่าเป็นคลิปจากช่องของ SpyCap ซึ่งเขาทำไว้ดีมากๆรวมถึงล่าสุดนะครับพี่ชายสุดเลิฟของผมเนี่ยเขาก็เพิ่งทำคลิปแนะนำอาชีพทั้ง9ออกมาและนอกจากนี้ก็น่าจะมีช่องอื่นๆที่แนะนำอาชีพแต่ละอาชีพได้ดีกว่าผมแน่นอนผมก็เลยแนะนำให้ไปดู2อันนี้หรือก็คลิปของคนอื่นจะดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปะคลิปทั้ง2ไว้ใน description นะครับใครสนใจก็ลองไปดูกันได้แต่ถ้าใครนะครับอยากจะให้ผมแนะนำแบบเบาสมองจริงๆเอาแบบง่ายๆเลยผมก็จะแนะนำอาชีพที่ผมอยากแนะนำให้หลายๆคนในแต่ละโลแทนก็แล้วกันเริ่มกันที่แทงค์นะครับผมจะแนะนำให้เป็นพาราดินเพราะว่าพาราดินเนี่ยมีสกิลที่ทำให้ตัวเองถึงมากๆมีทั้งบาเรียแล้วก็มีฮิลตัวเองด้วยเล่นไม่ยากต่างจากอีก2อาชีพที่จะเน้นฟื้น HP ตัวเองแล้วก็ลดค่าความเสียหาย2อันนั้นเนี่ยจะเน้นไปที่ทำดาเมจระหว่างแทงค์มากกว่าก็คือดาเมจแรงกว่านั่นแหละแต่ว่ามันก็จะใช้ชีวิตยากประมาณหนึ่งนะแถมพาราดินนะครับจากที่ลองมาในเซิร์ฟจีนเนี่ยเรียกว่าครบเครื่องทั้ง PvE และก็ PvP สุดๆเลยส่วนสายฮิลนะครับผมจะแนะนำให้เป็นพรีสเพราะพรีสเนี่ยมีสกิลฮิลหมู่ที่เยอะมากๆคือบอกตรงๆนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เทสโลฮิลมาเลยแต่จากพี่ชายของผมนะครับที่เทสโลฮิลมาจนครบแล้วประสบการณ์ระหว่างปาร์ตี้กันเนี่ยเขาก็ยกให้พีทดีที่สุดครับซึ่งผมก็ยกให้พีทดีที่สุดเหมือนกันจากประสบการณ์กับพี่จีนนะเนาะก็ฮิลมันกว้างอะส่วนสายดาเมจนะครับผมจะแบ่งให้ออกเป็นสายตีใกล้แล้วก็สายตีไกลเริ่มกันที่ตีใกล้ก่อนนะครับผมจะให้พาราดินเช่นเดียวกับแทงค์รวมถึงแอสซัสซินจริงๆมันต้องเรียกว่าชาโดว์ซอร์ดแมนแต่ผมเรียกว่าแอสซัสซินละกันโดยชื่อทั้งสองนะครับสามารถทำดาเมจได้โดดเด่นมากโดยเฉพาะแอสสายพิษนะครับถ้าไม่นับเรื่องการจัดการแต้มพิษเนี่ยถ้าเราสามารถสแต็กพิษได้ตลอดดาเมจไม่หนีไปไหนแน่นอนครับส่วนทางด้านสายตีไกลนะครับผมก็จะแนะนำเรนเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มีอะไรเลยมันโหดทั้ง2สายถอดสมองและเล่นไปได้เลยครับถ้าไม่ชอบขาตายก็เล่นเรียกสัตว์ถ้าชอบยิงแรงยิงเร็วแต่ขาตายก็เล่นสายสไนครับง่ายๆเก่งทั้ง PvE PvP เลยไม่เป็นตะยังไงซะในตอนนี้นะครับพวกเทียร์ลิสอะไรพวกนี้เนี่ยมันยังใช้การไม่ได้จริงครับถ้าเพื่อนๆไปเห็นเทียร์ลิสที่ไหนเนี่ยบอกเลยโคตรมั่วเพราะว่าเซิร์ฟจีนนะครับต่อให้ตอนโกลบอลเปิดนะครับมันก็ยังผ่านไปไม่ถึงเดือนเลยเพราะฉะนั้นมันยังมีการปรับบาลานซ์อะไรอีกเยอะแยะอย่างเมดนะครับผมไลฟ์สตรีมเซิร์ฟจีนไปวันแรกช่วงวันแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเมด
คตรกากเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลองเล่นไปจนเกือบเลเวล40ผมก็รู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นมากแถมในวันที่4ของเซิร์ฟจีนนะครับมันก็มีแพทบัฟของเมดมาอีกฉะนั้นรอสักเดือนนึงให้แพทอะไรหลายๆอย่างมันนิ่งก่อนพวกเทลิสก็คงจะน่าเชื่อถือขึ้นฉะนั้นเลือกอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดวันแรกถ้ามีเวลาว่างก็ลองสร้างหลายๆตัวมาลองเล่นดูแต่ถ้าจะให้ถอดสมองแบบถอดเลยดูหน้าตาดูภายนอกชอบอันไหนเรื่องนั้นจบตัวเกมนะครับจะมีเลเวลแคปนับตามวันที่เซิร์ฟเวอร์นั้นๆเปิดตัวซึ่งผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีกี่เซิร์ฟและถ้าเกิดมีเซิร์ฟย่อยเปิดขึ้นมาทีหลังจะนับแยกกันไหมแต่ตีไว้ง่ายๆนะครับว่ามันจะแคปไว้ประมาณนี้ก็คือวันแรกเลเวล20ถัดไปก็คือ26จากนั้นก็เป็น30 34 38แล้วก็40และด้วยความที่เลเวลเนี่ยมันขึ้นไวและตันไวมากๆฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องจะแข่งเลเวลกับใครแต่ในวันแรกเนี่ยใช้เวลาราวๆ2ชั่วโมงเลเวลก็ตันและใครอยากจะลองอาชีพอื่นก็ลองใช้เวลานี้ดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาทำตัวใหม่มันจะเริ่มเหนื่อยละแถมจะเสียโอกาสเดลี่และก็หลายๆอย่างไปด้วยที่สำคัญไม่ต้องรีบทำเควสลองหรืออะไรจนหมดก็ได้นะครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันจะมีแก๊ปที่เลเวลขาดไปนิดนึงแถมมันมีแม็ก EXP ที่เราจะสามารถหาได้ในแต่ละวันระหว่างที่เลเวลยังแคปอยู่นั่นเองด้วยระบบเรปูเทชันนะครับหรือก็คือระบบค่าความสัมพันธ์กับภูมิประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองแรกเมืองหลวงหรือว่าเมืองที่3ซึ่งเรานะครับจำเป็นจะต้องทำค่าความสัมพันธ์เหล่านี้ซึ่งเรานะครับจะสามารถเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้ผ่านการทำเควสตามแมปต่างๆเก็บของสะสมและกดใช้ไอเทมเพิ่มเข้าไปตรงๆเลยด้วยความสำคัญของมันนะครับยิ่งเราเก็บได้ไวและได้เยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสบายและเก่งขึ้นไวขึ้นเพราะเรานะครับจะปลดล็อกระบบหลายๆอย่างในโซนนั้นๆเช่นทำให้เราเดินไวขึ้นขี่สัตว์ขี่ที่บินได้เดินไปจุดเควสแบบออโต้ได้รวมถึงได้รับแต้มสกิลพาสซีฟของสายคราฟและสามารถซื้อของจากร้านค้าเรปูเทชันระดับสูงขึ้นไปได้อีกด้วยแต่ที่ผมอยากให้โฟกัสมากที่สุดในวันแรกนะครับก็คือพวกของตามทางจุดถ่ายรูปอะไรพวกนี้แหละครับปลดให้จนกว่าจะได้แต้มสายคราฟ1แต้มซึ่งนั่นมันจะทำให้คุณภาพชีวิตสายคราฟดีขึ้นมากๆปลดเถอะเชื่อผมดิถึงตอนนี้นะครับระบบกิลภายในเกมเนี่ยจะยังไม่มีอะไรมากอย่างพวกสกิลบัฟพิเศษหรือระบบสงครามกิลแต่การเข้ากิลก็จำเป็นสำหรับการผ่านเควสรวมถึงการลงดันกับสมาชิกในกิลเนี่ยก็จะได้รับแต้มพิเศษไว้ใช้ซื้อของจากร้านค้ากิลด้วยฉะนั้นสายโซโล่เพลเยอร์ก็ควรจะหากิลอยู่นะครับและพยายามลงดันกับคนในกิลเพื่อรับแต้มเหล่านี้ซึ่งนั่นก็เช่นเดียวกับระบบเพื่อนเช่นกันที่จะมีร้านค้าใช้แต้มที่ได้รับจากการลงดันกับเพื่อนฉะนั้นใครลงดันกับใครบ่อยๆก็แอดเพื่อนกันไว้นะแล้วก็ชวนไปอยู่กิลด์เดียวกันจะได้ใช้แต้มเหล่านี้เนี่ยไปแลกสัตว์ขี่แล้วก็ซื้อของอื่นๆคือถ้าใครไม่มีกิลด์นะครับตอนเปิดจริงเนี่ยผมจะไปอยู่กิลด์นี้จอยแล้วก็ทักกันมาได้เพราะจริงๆผมก็สุ่มๆแล้วก็ไปขอเกาะอยู่กับเขาเหมือนกันแต่ต่อให้ไม่ใช่กิลด์นี้ก็มีกิลด์ดีๆเยอะก็ลองเข้าไปพูดคุยแล้วก็ไปเล่นกับเขาดูได้ครับอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่สำคัญที่สุดสำหรับวันแรกแล้วนะครับเพราะการหาโกในเกมนี้แบบเบิ่มๆเลยเนี่ยถ้าไม่นับเอาเงินจริงฟาดมันก็จะมาจากการขายของคราฟนั่นเองฉะนั้นเลือกสายคราฟที่อยากจะทำจาก4สายและถึงแม้เราจะสามารถเปลี่ยนสายไปมาได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายรวมถึงต้องเก็บเลเวลใหม่และติดคูลดาวน์1ชั่วโมงนอกจากนี้สตามิน่าก็มีจำกัดฉะนั้นโฟกัสอันใดอันหนึ่งจะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากเป็นสายคราฟแบบเต็มตัวผมก็ยังแนะนำให้ใช้สตามิน่าจนหมดอยู่ดีด้วยการเก็บแร่เก็บผักแล้วก็คราฟเป็นวัตถุดิบระดับแร่มาขายลงในตลาดอย่าปล่อยให้สตามิน่าเต็มละใช้มันเตอะเงินทั้งนั้นถัดมาก็คือผมจะแนะนำให้ลงดันในวันแรกแค่ผ่านเควสแล้วก็ชาเลนจ์ก็พอเพราะเกมนี้นะครับถึงแม้การลงดันเนี่ยจะสามารถลงได้เรื่อยๆแต่จำนวนครั้งที่เราสามารถรับของจากในดันเจียนได้เนี่ยมันมีอยู่จำกัดครับโดยวันแรกนะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่2แต้มซึ่งถ้าทำเควสลงแบบระดับสูงเนี่ยก็จะใช้แค่1แต้มฉะนั้นเก็บอีก1แต้มนั้นไว้นะครับเอาไว้ค่อยลงดันเจียนเลเวล30ขึ้นไปที่เป็นของสีม่วงแล้วจะดีกว่าซึ่งนั่นรวมถึงวันที่2ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับเลเวลเกมนี้เนี่ยมันไปไวมากๆและดันเลเวลแรกๆเนี่ยต่อให้ความต้องการของไอเทมของเรามันไม่ถึงมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยฉะนั้นทำตามที่ผมบอกเถอะถัดมานะครับก็คือ Universal Hall หรือห้องโถงอเนกประสงค์หรือที่ผมจะเรียกมันว่าดันไต่หอซึ่งผมอยากจะแนะนำนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยพยายามลงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะของรางวัลนะครับเราก็จะได้เป็น Inscribe Stone หรือก็คือผงศิลาจารึกที่จำเป็นมากๆโดยระบบศิลาเนี่ยผมจะขอยกเอาไปอธิบายแบบลึกๆกันไว้ในคลิปหน้าละกันแต่ช่วงแรกหาให้ได้เยอะๆอัพผิดถูกอย่าไปใส่ใจเลยเกมนี้อะไรที่มันกดอัพได้นะครับแม่งหลีได้หมดแหละถึงใครที่จะไม่ชอบระบบ PVP นะครับผมก็ยังแนะนำให้ลงอยู่ดีเพราะมันจะมีชาเลนจ์รวมถึงเควสไลน์วันที่จะต้องทำด้วย
แถมยังจำกัดรางวัลที่เราสามารถรับได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นก็คือลงแค่2ครั้งครับให้มันจบๆครบๆแค่นั้นก็พอแต่ก็ลงไปก็ตั้งใจเล่นด้วยนะสงสารอีก9คนที่เหลือแต่ก็อย่าลืมนะครับมันจำกัดเวลาที่ลงได้ก็คือ10โมงจนถึงเที่ยงคืนสายนอนเช้าอย่าลืมรีบลงก่อนเด้อเดี๋ยวอดนะแน่นอนนะครับว่าตามสูตรเกมมือถือหรือ MMO เดี๋ยวนี้ก็จะมาพร้อมกับ Quest รายวันและก็รายสัปดาห์ให้ของตอบแทนเล็กๆน้อยๆแต่คุ้มค่าในระยะยาวซึ่งผมก็ยังคงแนะนำให้ทำครบทุกวันนะครับแถม Quest เนี่ยใช้เวลาไม่นานด้วยแป๊บเดียวก็เสร็จละอ้อถ้าไม่ชอบอันไหนอ่ะมันกดเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยปุ่มตรงเนี้ยกดหมุนไปเรื่อยๆเลยหาอันที่ชอบต้องล็อกไว้หรอกสุดท้ายนะครับกด VIP ถ้าเป็นไปได้เบทเทิลพาสด้วยก็ดีคือคำแนะนำนี้นะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับสายฟรีสักเท่าไหร่รวมถึงตัวผมด้วยแต่ผมก็อยากจะแนะนำนะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้อย่างจริงจังก็ควรจะกดซื้อ VIP แล้วก็ Battle Pass ไว้เพราะว่าของรางวัลตอบแทนเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยโดยเฉพาะตัว VIP นะครับทำให้เราเนี่ยได้แต้ม Reputation ไวขึ้นได้ Battle Pass ไวขึ้นลดภาษีจากตลาดกลางเวลาจ่ายสตามิน่า100ได้คืนมา10แล้วก็อีกมากมายก็คือมันก็เพทูวินหน่อยๆครับแต่ว่าเรียกว่าหลบเขาก็ต้องกินต้องใช้อะเนาะจริงจังก็สนับสนุนเขาหน่อยแต่ถ้าไม่ซีนะครับสายฟรีก็อยู่ได้สบายครับเซิร์ฟจีนหงเล่นฟรีของเต็มเลยส่วน VIP นะครับเอาโกในเกมไปแลกเป็นเพชรซื้อได้เด้อไม่ต้องห่วงทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำแนะนำที่ผมพอจะแนะนำให้หลายๆคนทำได้ในช่วงวันแรกๆถ้าใครมีข้อมูลที่แน่นกว่าหรือผมมีอะไรผิดพลาดก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับแล้วเจอกันในทาลิสแลนด์ครับวันที่21มิถุนายนนี้ส่วนผมและกิลจะไปลงที่เซิร์ฟไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้อีกทีแล้วกันครับสามารถจอยเข้ามาใน Discord ก็ได้หรือจะไปตามที่ช่องพี่คนนี้ก็ได้ครับเขาอาจจะแจ้งเร็วกว่าผมตามนั้นแหละครับสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50 บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า